ชีวิตกี่ศักดิ์ศรีฉันยอมพลีได้ทุกอย่างสิ่งที่ฉันทำเพราะรักข้าวมันไก่ค่ะอะไรกันสาวจ๋าพี่สาวพวกขอทำงานแลกข้าวแลกยาได้ไหมจ๊ะสาวแล้วลูกอย่างเงี้ยทำงานไม่ไหวหรอกไหวจ้าไหวไปไปไปขายของยังไม่ได้เลยเช้าไปไปเลยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยมายังไงแล้วเนี่ยฮะพอกินไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวฉันจะไปหุงข้าวให้อีกไม่ต้องแล้วจ้ะแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจกินข้าวกินปลาให้อิ่มจะได้กินยานี่แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้ละเหเล่ร่อนมาถึงเมืองจันทร์ได้อัวกับลูกถูกคนทำร้ายมาจ้ะอัวชื่อเฉินส่วนลูกอัวชื่อแสนจ้ะหนูชื่อแสนจ้ะฉันชื่อจำปาเมื่อตะกี้เห็นเองกำลังหางานทำหรือจ้ะมาช่วยงานตัดผ้าของฉันก็ได้นะสนใจไหมจริงเหรอจ๊ะการขึ้นโครงนะนะอย่างนี้แล้วจ้ะขอบใจด้วยเรื่องที่บางปะส้อยปิดปากให้สนิทขอรับส่วนที่เหลือก็อย่างไรแม่สบายได้เรื่องไหมและเหตุใดถึงกลับมาแค่นี้ระหว่างทางเกิดเรื่องนิดช่างมันช่างมันแล้วบ้านสบายได้พบหมอหรือไม่ไหนยาล่ะอย่าบอกฉันว่าไม่ได้ยากลับมายาอยู่ไหนใจเย็นๆคุณหลวงใจเย็นๆเจ้าค่ะถ้าอีฉันตายไปคุณหลวงจะไม่ได้ยานะเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะ
ยานี่หนึ่งหรือเฮ้ยแม่สบายได้พบหมอหรือไม่คุณสบายเธอเดินทางไปที่วัดจีนขอรับน่าจะได้พบหมอที่นั่นพวกเอายานี้ไปไปแจกกับพวกเราทุกคนยาถอนพิษไหมทองมัจจุราชแล้วจากนี้ไปนางเมียนจะบังคับอะไรข้าไม่ได้อีกพรุ่งนี้ข้าจะบุกเผาโรงทอตระกูลยงแล้วก็ฆ่าพวกมันไม่เหลือซากว่าวันนี้ลืมพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปวันหลังกันโอ้ไม่เป็นไรให้ว่าไปเถอะแฟจะชอบเสียงพริ้นเจ้าดูสิหลับสบายเชียวชอบไหมเฟยเฟิงถ้าชอบเสียงพริ้นของแม่เดี๋ยวแม่มาเล่นให้ฟังทุกวันเลยนะเสียนี่อาการลื้อไม่ดีเลยกลัวว่ากลับโรงทอก่อนดีกว่าจะได้ให้คนไปตามหมอมาได้แต่เดี๋ยวอ้วขอพักครู่นึงใกล้ถึงเรือตระกูลหยงแล้วพวกเองเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ห้ามคนในตระกูลหยงรอดชีวิตไปได้แม้แต่คนเดียวคุณหลวงคงไม่ได้หมายความรวมถึงอีฉันใช่ไหมเจ้าคะความจริงคุณหลวงไม่น่าต้องให้อีฉันมาด้วยเลยมาด้วยก็เกะกะขวางทางคุณหลวงกับลูกน้องจะได้ทำอะไร
หลอนนั่นแหละต้องมาเพราะหลอนเป็นคนที่รู้จักทุกซอกทุกมุมในเรือตระกูลหยงเป็นอย่างดีมีหลอนฉันจะได้จับนางเซ่ได้ง่ายขึ้นรีบไปพวกเองก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวอะไรนะอาเซียกับอาซาเอาเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงแล้วพกออกไปนอกเรือนอย่างนั้นหรือใช่ในแม่แถมมีตุ๊กตาด้วยน่าแปลกอาโชคเป็นเด็กผู้ชายอาเซียจะเอาเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงแล้วพกออกไปนอกเรือนอีจะเอาของพวกนั้นไปที่ไหนเอาอย่างนี้ไหมนายแม่เราเอาเงินที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้างไปจ้างคนงานที่เคยเป็นพวกเราให้ไปลองสืบเรื่องนี้ดูว่าไม่ไว้ใจใครหากครั้งนี้พวกอีจับได้ว่าพวกเราสะกดรอยตามอาเซียไม่ไว้พวกเราแน่ตามดูไปก่อนเรื่องที่อาเซียกับอาซาปิดบังพวกเราอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในวันข้างหน้าก็ได้